ี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนักแข่งอีกหนึ่งท่านครับในรุ่นของคานแข่งครับปนัชชัยอยู่หมื่นไวหรือเจ้าลักกี้นะครับนักแข่งจากโคราชเฮดเดอร์ครับสังกัดทีมไฮวินเหมือนกันครับเป็นไงปนัชชัยเป็นไงสนามนี้เตรียมตัวมาก็ดีครับโอเคเขาบอกว่าหลังจากไปผ่านศึกที่แนชเชลเลนมาแล้วกับสนามของการแข่งขันแบบโทฟี่แบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมต่างกันครับเพราะว่ายังไงที่ทางชาเลนหรือสนามของแนชเชลเลนนี่เป็นป่าอย่างเดียวเป็นป่าเป็นขับยากโหดยากครับไม่เหมือนทางสปรินต์แบบนี้ไม่เหมือนอันนี้ใช้ความเร็วใช้ความเร็วอย่างเดียวเป็นรถคันเดียวกันไหมคันเดียวกันครับคันเดียวกันแล้วยับเยินมาเยอะไหมสำหรับงานนั้นยับมากเรียกว่าข่าวว่ากำลังขั้วที่1อยู่ด้วยแล้วก็ไปพลาดยังไงถึงหล่นมาเป็นที่2ได้ในการแข่งขันที่แนชเชลเลนที่ตังก็มันรถมีปัญหาครับไม่จบ S1 ก็เลยตามคะแนนเขาไม่ทันตามไม่ทันแต่ถ้าเกิดรถมีมันรถนี่สมบูรณ์แบบนี้สบายมากอยู่แล้วครับมันมีปัญหานิดหน่อยมันเลยขึ้นไม่ทันครับแล้วการเตรียมตัวของสนามที่4สนามที่กาญจนบุรีแห่งนี้เป็นไงครับเรื่องรถเรื่องคนเรื่องเนวิเกเตอร์หรือผู้ช่วยคนขับเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีครับแต่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมคะแนนสะสมตอนนี้อยู่อันดับที่อะไรที่6ครับที่6โอ้โหตามที่1อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะเยอะครับแล้ว2สนามสุดท้ายนี่จะทันมั้ยที่1ก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันครับมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันตั้งความหวังไว้แค่ไหนครับสำหรับเจ้าลักกี้เองผมก็ยังตั้งไว้มากต้องขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับหลายอย่างครับนะครับยังไงก็ต้องเราลูกหลานย่าโมนี่นะเราก็ต้องขอพรจากย่าโมอยู่แล้วใช่ครับครับปนัชชัยอยู่หมื่นไวครับหรือเจ้าลักกี้นะครับนักแข่งจากโคราชย่าโมครับซูเปอร์สตาร์เมืองไทย
ก้มไปทอดก็หาที่สุด 4,000 บาทก็มีอย่างนี้ทั้ง 4-5,000 กรรมการลาออกคนทั้งตองเอาชีวิตดีกว่าเอาเลยครับแผ่วไกลเลยครับมาแล้วครับปิวเข้ามาแล้วอภิวัชัยเต็งเรืองกิจจิ้มกินอุบล 71 เพชรก่อนรถในทีมของเสียเก๋นะครับ 71 เพชรก่อนเชื่อฟังตลอดครับเชื่อฟังตลอดสามีที่เชื่อฟังพยายามตลอดแต่ไม่ได้สามีนำอยู่นิดๆครับถึงเดินต่อ